ราไม่มีเพื่อนอ่ะเธอเป็นเพื่อนกับเราได้ปะจากนี้เราจะเป็นเพื่อนกันแต่มีข้อแม้เป็นใครไปขอเงินพ่อแจ็คพ่อแจ็คบอกป่ะพี่ลิลลี่ขอยืมเงินหน่อยหลังตกเป็นประเด็นกรณีปูมันธนาติดหนี้ลูกหมีรัศมีและลิลลี่เงียนทำสังคมจับตามองลิลลี่เงียนขึ้นมาทันทีเพราะด้วยภาพลักษณ์ดูเป็นธรรมชาติตรงไปตรงมาของเธอทำให้หลายคนเอ็นดูล่าสุดลิลลี่เงียนได้เผยคลิปพูดคุยกับน้องแตงไทยลูกสาวคนเล็กของตลกดังแจ๊ดชวนชื่นกับแจงปุณสาโดยเธอบอกว่าตนเองไม่มีเพื่อนเลยขอเป็นเพื่อนกับน้องแตงไทยซึ่งน้องแตงไทยก็น่ารักยอมเป็นเพื่อนกับลิลลี่ทันทีแตงไทยเราไม่มีเพื่อนอ่ะเธอเป็นเพื่อนกับเราได้ปะได้จริงหรอทำไมเธอใจดีจังอ่ะแตงไทยเราสัญญาว่าเราจะเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนกับเรานะเราชื่อลิลลี่เธอชื่ออะไรงั้นเราจะเปลี่ยนชื่อว่าเป็นแตงโมขอจับมือหน่อยจากนี้เราจะเป็นเพื่อนกันแต่ทันทีที่ทั้งคู่จับมือตกลงเป็นเพื่อนกันลิลลี่ได้ขอยืมเงินน้องแตงไทยทันทีแม้ว่าน้องแตงไทยจะบอกว่าตนเองไม่มีเงินแต่ลิลลี่ก็ยังสู้บอกว่าให้น้องแตงไทยไปขอเงินพ่อแจ๊ดมาให้หน่อย 1,000 บาทแล้วเธอจะคืนให้พร้อมดอกเบี้ย 5,000 บาทแต่มีข้อแม้ถ้าเราเป็นเพื่อนกันแล้วอะตอนนี้ตอนไทยเงินเท่าไหร่ไม่มีตังค์หรอแตงไทยไปขอเงินพ่อแจ๊คพ่อแจ๊คบอกว่าพี่ลิลลี่ขอยืมเงินหน่อยเพื่อนใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ลิลลี่จ่ายดอกเบี้ยให้ได้ไหมเอาแค่พันเดียวพรุ่งนี้พี่ลิลลี่ให้ 15,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยเลยตามนั้นนะเราเป็นเพื่อนกันนะโอเคมากอดทีนึงได้ละหลอกเด็กแล้วหลอกผู้ใหญ่ไม่ได้งั้นหลอกเด็กดีกว่าค่อยๆหลอกเด็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 กได้วิชาไงเขาเรียกว่าได้เอาวิชาไงจากคนโกงเยอะแยะมากมายไงคลิปนี้ทำชาวเน็ตฮาลั่นรู้สึกว่าเหตุการณ์มันคุ้นๆต่างพากันแซวสนั่นบ้างบอกว่าเส้นเรื่องมันคุ้นๆไหมลิลลี่เธอเป็นมิตรมากๆโดนมาแบบนี้ใช่ไหมใจป๋าเหมือนพี่ลี่เลยแตงไทยเจอกันให้ยืมเงินเลยเพื่อนแบบมิตรหรืออีกความเห็นที่บอกว่าประมาณว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะยืมเงินหน่อยแต่มีข้อแม้ถ้าเราเป็นเพื่อนกันแล้วอะตอนนี้ตอนไทยเงินเท่าไหร่ไม่มีตังค์หรอแตงไทยไปขอเงินพ่อแจ๊คพ่อแจ๊คบอกว่าพี่ลิลลี่ขอยืมเงินหน่อยเพื่อนใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ลิลลี่จ่ายดอกเบี้ยให้ได้ไหมเอาแค่พันเดียวพรุ่งนี้พี่ลิลลี่ให้ 15,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยเลยตามนั้นนะเราเป็นเพื่อนกันนะโอเคมากอดทีนึงได้ละหลอกเด็กแล้วหลอกผู้ใหญ่ไม่ได้งั้นหลอกเด็กดีกว่าค่อยๆหลอกเด็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 กได้วิชาไงเขาเรียกว่าได้เอาวิชาไงจากคนโกงเยอะแยะมากมายไงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ